ย่าซองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปหาหน่อไม้กันนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็จะบอกว่าฝนตกดีไหมนะคะที่นี่นะคะฝนก็ตกไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะก็เริ่มมีแบบพวกหน่อไม้อะไรนี้ออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปหาหน่อไม้นะคะก็จะเป็นหน่อไม้ที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะก็จะเป็นหน่อไม้ที่แบบต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะก็คือเราสามารถใช้มือหักได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปหาด้วยกันค่ะว่าหน่อไม้ต้นที่พาไปหาเนี่ยมีสีสันเป็นยังไงนะคะยังไงก็เดี๋ยวไปหาหน่อไม้ด้วยกันค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาหาหน่อไม้กันนะคะก็อันนี้หน่อไม้ที่นี่นะคะก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะก็คือเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะจะประมาณนี้เลยก็ถือว่าถ้าอันนี้คือเราสามารถเก็บมาแล้วก็นำไปทำกับข้าวได้นะคะก็มีทั้งต้นเล็กนะคะแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะอันนี้จะสูงๆแล้วนะยาวละนะคะแต่ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะต้นนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บไผ่เก็บหน่อไม้กันนะคะก็อ่อนๆนะคะต้นนี้ถ้าเราเก็บก็หักออกเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วหน่อตัวนี้นะคะตรงที่หุ้มตัวนี้จะมีลักษณะลายๆประมาณนี้เลยนะคะจะมีแบบหน่อไม้หลายแบบนะคะแบบที่นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งที่แบบฝนตกดีๆนะคะเราจะไปเก็บหน่อที่ใหญ่กว่านี้เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน่ออีกแบบนึงนะเดี๋ยวเราไปเก็บนะคะหลายๆจุดเลยนะคะมีเยอะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวนะเราไปเก็บเยอะๆเลยนะคะอันนี้ก็เก็บได้นะก็ถือว่าเก็บได้อยู่ค่ะเนี่ยประมาณนี้อันนี้เก็บแบบนี้เลยนะคะโอ๊ยทำไมดึงไม่ได้แล้วเนี่ยหักออกมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะที่จริงก็เยอะนะบริเวณนี้นะคะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราค่อยๆไปเก็บด้วยกันนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็เยอะนะหักแบบนี้เลยหลายอันแล้วนะคะเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะแต่ว่าเราจะหักพอประมาณนะคะบริเวณนี้มีเยอะมากเลยค่ะเอาต้นที่สั้นๆหน่อยดีกว่าประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ได้ตรงนี้ด้วยค่ะก็บริเวณที่พามาเก็บหน่อไม้ตรงนี้นะคะก็ถือว่ามีเยอะนะคะมีเยอะมากเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะมันจะออกมาเรื่อยๆนะคะอาจจะดำๆหน่อยเนาะเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากเลยบริเวณนี้นะคะ
แบบนี้เลยถ้าเราชอบตัวไหนก็เก็บได้เลยนะคะนี่วันนี้พามาเก็บหน่อไม้นะหน่อไม้ก็จะมีหลายแบบเนาะมีแบบนี้นะคะมีแบบนี้แล้วก็มีแบบใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ช่วงที่แบบออกดีๆนะคะก็จะพามาเก็บเนาะแต่ก็คือช่วงนี้ก็จะเก็บประมาณแบบนี้นะคะจะเก็บประมาณหน่อไม้ที่มีลักษณะแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ถือว่ากินได้นะคะหน่อไม้แบบนี้นะคะหาแบบนี้ไปเลยนะคะค่ะก็บริเวณที่พามาเก็บหน่อไม้ในวันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะต้นไผ่ที่นี่จะมีลักษณะแบบไม่ใช่เป็นกอใหญ่ๆนะคะคือจะเป็นแบบเป็นต้นๆแล้วก็เรียงรายกันไปนะคะบริเวณหน้านี้ก็ใช่หมดเลยนะคะอันนี้ก็ใช่หมดเลยก็ลักษณะต้นไผ่ของเขาจะเป็นแบบต้นโดๆนะคะไม่แบบไม่เป็นกอใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็คือพามาเก็บหน่อไม้นะคะที่สวนเนาะสวนก็ปลูกประมาณนี้นะคะก็จะเป็นถ่ายแบบลักษณะแบบเป็นเล่มๆไปนะคะไม่ได้แบบเป็นกอใหญ่ๆเนาะก็คือช่วงนี้เราก็มีหน่อไม้แบบนี้นะคะสำหรับเก็บสำหรับรับประทานนะคะใครที่อย่ามาเก็บก็มาเก็บได้นะนี่แบบนี้ก็ยังกินได้นะคะแบบนี้กินได้นะถ้าเราหักก็คือหักเลยนี่อย่างนี้เลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนก็ยังตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะออกหน่อประมาณลักษณะประมาณนี้อย่างเดียวนะคะช่วงที่แบบออกดีๆก็จะพาไปเก็บเนาะหน่อที่ใหญ่ๆใหญ่กว่านี้นะแต่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นหน่อแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะพอแบบเรานำไปทำกับข้าวกินได้นะคะหน่อแบบนี้นะคะนี่สีสันของเขาจะประมาณนี้เลยนะคะค่ะก็หน่อไม้ที่มาเก็บวันนี้นะปกติเนี่ยคือถ้าเป็นไผ่นะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็จะช่วงนี้นะคะหน่อไม้ก็จะเยอะนะคะแล้วก็ออกมาแบบเรื่อยๆนะคะใครที่อยากกินนะคะก็มาเก็บกินได้นะที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านนี้นะคะก็ถือว่าเยอะนะคะเดี๋ยวเราเดินไปอีกจุดหนึ่งเนาะคือบริเวณจุดนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปค่ะก็ถือว่าเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะมาเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะติดอยู่กับถนนนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะบริเวณที่มีหน่อไม้เนาะบริเวณนี้เลยนะคะวันนี้ก็พามาเก็บหน่อไม้นะก็ยังไม่ใช่หน่อไม้ที่แบบใหญ่ๆเนาะมันจะยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่แต่ว่าก็สามารถแบบเก็บมากินได้แล้วนะคะใครที่อยู่บริเวณนี้นะอย่ามาเก็บหน่อไม้กินก็มาเก็บได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าไผ่ตรงนี้มันจะไม่เป็นกอๆเนาะมันจะเป็นต้นเป็นต้นแบบเรียงรายกันไปเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่าต้นของเขาก็ถือว่าใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะอย่างนี้เลยแล้วก็สูงด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะสูงมากๆเลยค่ะอันนี้สูงมากนะคะ
นี่ประมาณบนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะเก็บเก็บหน่อไม้ไปด้วยนะคะนี่นี่เก็บแบบง่ายๆเลยนะคะบริเวณนี้มีเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะออกเยอะมากเลยนะคะมีทั้งต้นที่เล็กๆแล้วก็มีต้นใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งแบบโผล่ออกมาเนาะเพิ่งโผล่ออกมานะยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะต้นแบบนี้นะคะนี่มีหลายลูกเลยค่ะช่วงนี้ถ้าใครอยากเก็บกินก็เก็บได้นะคะบริเวณที่มีภายลักษณะแบบนี้นะนี่เก็บเลยนี่เลยนะคะก็ถือว่าที่นี่นะคะก็มีหน่อไม้แบบนี้ให้เรากินแล้วนะแต่เห็นแบบหลายๆที่เนาะพี่น้องเขาก็ได้ลงลงแบบคลิปของคนอื่นนะคะที่ไปดูเนาะที่เขามีแบบลงไปเก็บหน่อไม้อะไรประมาณนี้นะคะก็เห็นหลายๆที่แล้วนะที่เขาไปเก็บเนาะก็จะเป็นหน่อไม้ที่แบบใหญ่ๆก็มีนะคะแต่ที่นี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะที่นี่ก็เริ่มมีหน่อไม้แล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็เก็บอยู่นะคะช่วงนี้ก็เก็บอยู่นะมีให้เก็บอยู่เนาะนี่เลยนี่สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยเนาะสวยสวยมากๆเลยค่ะเยอะด้วยนะคะแต่เราจะไม่เก็บหมดนะคะเราจะเก็บแบบพอประมาณนะคะที่เราจะรับประทานเนาะแล้วก็เหลือไว้ให้คนอื่นนะคะที่แบบเขาอย่ามาเก็บหน่อไม้นะคะเขาจะได้เก็บหน่อไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะต้นที่แบบสูงๆแบบนี้ก็เก็บได้นะคะนี่สูงๆแบบนี้เราก็เก็บได้นะก็ถือว่ายังกินได้นะคะแบบนี้เลยมีแบบที่เริ่มออกจากดินแล้วก็มีที่แบบสูงๆแบบนี้แล้วก็มีนะคะสูงๆแบบนี้ถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเราก็ไว้ก็ได้นะไว้ให้แบบเขาโตขึ้นมาแล้วให้เขาแบบสูงๆขึ้นไปจะได้เป็นแบบต้นไผ่เนาะก็ได้นะคะก็ถือว่าเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากเลยก็ถือว่าเก็บง่ายด้วยนะคะเพียงแต่เราจับเนาะจับแล้วก็หักเลยนะคะจับแล้วก็หักก็เก็บแบบง่ายๆนะคะอันนี้ยังต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะไผ่ที่มาหน่อไม้ที่พามาเก็บในวันนี้นะคะก็ถือว่ายังแบบต้นยังเล็กอยู่เนาะก็คือเราจับแล้วก็หักเลยนะคะแต่ต้นที่ใหญ่ๆที่เราต้องใช้จอบหรือว่าใช้มีดอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรายังไม่ไปหาในบริเวณนั้นนะคะเราจะหาในบริเวณนี้ก่อนเนาะที่แบบเราหาแบบง่ายๆก่อนนะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็พาทุกคนนะคะมาเก็บหน่อไม้นะคะก็จะเป็นหน่อไม้ที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะก็พอประมาณที่เราใช้มือหักได้นะคะก็ไม่ได้เก็บแบบเยอะๆเนาะก็คือเก็บพอให้แบบเรานำไปทำกับข้าวครั้งนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็เหลือไว้ให้คนอื่นเขานะคะใครที่อยากจะมาเก็บไปทำกับข้าวก็เก็บได้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะคะก็นี่เก็บก็ประมาณแค่นี้นะคะเก็บประมาณแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะพอแล้วนะคะที่จะนำไปทำกับข้าวมื้อนึงนะคะก็เดี๋ยวจะนำไปทำกับข้าวเนาะหน่อไม้นี่ที่จริงนี่เราสามารถแบบนำไปทำอาหารหลายๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเอานำไปแบบ
ต้มแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะหรือว่านำไปผักก็ได้หรือว่านำไปแกงก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าใครจะนำไปทำกับข้าวในรูปแบบยังไงนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ